วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนึ่งอ่ะแกบอกไม่ต้องคบกันเป็นแฟนครับเสียเวลาก็ตอนแรกไม่ได้จะจีบอะไรเงี้ยก็อารมณ์ประมาณเหมือนเป็นด็อกเตอร์เลิฟให้อะไรเงี้ยไม่ได้คบผู้ชายอีกเลยมาเป็นแบบเกือบ10-20ปี3เดือนขอแต่งงานเลยแน่นอนค่ะยังไงฝันก็วิดีโอคอลไปแม่พี่กวางขอแต่งงานแม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันที่บ้านไม่เคยใช้คำว่าแฟนนะเพราะคบกันแล้วก็ขอแต่งงานเลยเว้ยใช่แน่นอนค่ะยังไงต่างคนต่างโสดต่างคนต่างเสียเวลาคือยังไงก่อนมาเจอกันที่ตึกนี่แหละจริงๆอ่ะเจอกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับเฉียวไปเฉียวมาอย่างเงี้ยใช่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มให้ก็ยิ้มเจอกันแค่สมัยเด็กๆคือตั้งแต่สมัยแบบเป็นเทรนีหรอใช่ๆหรือเขาเป็นซาซ่าแล้วเป็นซาซ่าแล้วเขาเป็นรุ่นพี่วงการอยู่แล้วอ๋อเขาออกเทปก่อนอยู่แล้วใช้ว่าออกเทปใช่เทปก่อนดีไม่เป็นแผ่นเสียงออกเทปมาก่อนแล้วก็แบบเขาก็มาออกทีหลังอะไรเงี้ยค่ะเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องจนวันหนึ่งมาตอนโตกันแล้วอ่ะถึงโคจรมาเจอกันใช่ครับณตอนนั้นกวางก็โสดโสดครับค่ะกวางโสดก่อนเลยหวานโสดก่อนพี่กวางกวางโสดก่อนพี่กวางโสดก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้แบบวันนึงไอ้หวานจะมีคนมาสู่ขอหวานก็ไม่เคยคิดพี่มอสหนูเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมามั้ยเคยค่ะเคยแต่ว่านานมากแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้คบผู้ชายอีกเลยมาเป็นแบบเกือบ10-20ปีอะค่ะอ๋อใช่เกือบ20ปีใช่ที่ไม่เคยมีแฟนผู้ชายอีกเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็มาเนี้ยค่ะทำไมอันนี้โอเคแหละรายการอื่นจะถามว่าเจอกันยังไงสู่ขออันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะถามคือ20ปีเนี่ยทำไมณวันนั้นถึงไม่คบผู้ชายเลยคือหวานว่านะวันนั้นมันแฮปปี้มันลงตัวกับความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้มันเหมือนกับแฟนเก่าหวานนะเราโตมาด้วยกันด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออจะต้องแบบว่าไปมีแฟนแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องเป็นแบบผู้หญิงหรือว่าเขาต้องเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เขาไอหวานเป็นคนรุ่นใหม่แต่เล็กๆเลยคือไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเพศใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครสบายใจใช่ค่ะคือขอแค่ความสบายใจแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตลอดเวลา20ปีนี้คือหวานก็มีคบผู้หญิงด้วยคบค่ะคบมาตลอดไม่ได้เคยคบผู้ชายแล้วมาจนไฟนอลลี่ที่พี่กวางใช่ค่ะจนมาเจอกวางค่ะเจอที่ตึกเจอคือจริงๆมันเจอกันมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าเพิ่งมาโคจรแบบวนมาเจอกันใช่ค่ะก็ตามคอนเสิร์ตก็อาจจะเจอพี่กวางนู่นนี่นั่นที่เจอกันแล้วเริ่มคลิกกันนี่คือคอนเสิร์ตอะไรอ่ะมันไม่ได้เจอที่คอนเสิร์ตพี่ด้ามันเจอรายการไปเจอไปทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โดยบังเอิญโดยบังเอิญคือวันนั้นหวานไม่ได้จะไปรายการนั้นแต่ว่านัดช่างแต่งหน้าไว้แล้วก็เลยเหมือนแบบอุ้ยตายแล้วไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไปเจอกันนี่แล้วตอนนั้นคุณเองเพิ่งอกหักมาป่ะใช่ครับกำลังเคว้ๆเลยก็กำลังซ่าอยู่เลยตอนนั้นกำลังซ่ากำลังกัดโซ่ขาดแบบกากันเลยพบกับแฟนคนที่เริ่มมานานแค่ไหนตอนนั้นคนล่าสุดน่าจะประมาณ 4-5 ปีได้มั้งครับก็กำลังโสดนานใช่แล้วก็เจอหวานก็ตอนแรกไม่ได้จะจีบอะไรเงี้ยก็คุยเล่นกันแบบอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นด็อกเตอร์เลิฟให้อะไรเงี้ยที่ปรึกษาคนรักอะไรเงี้ยเราก็พ่นหมดเลยดิเรื่องผู้หญิงก็เราตอนแรกเราไม่ได้เล่าให้น้องฟังหมดเลยเล่าหมดเลยปรึกษาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเราก็อู้หูอะไรเงี้ยแล้วก็คายความลับออกมาทั้งหมดทำให้เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบกันเพราะอย่างนี้แหละใช่ใช่ไม่คือแบบตอนแรกที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาไม่แผนนี้เราคิดนานไม่กวางแผนนี้มันไม่ได้เป็นแผนมันไม่ได้คิดไงมันเป็นเรื่องจริงหรอถ้าคิดเป็นแผนมาเราจะไม่เอาไอ้พวกเรื่องความลับน่าเกลียดน่าเกลียดส่งไว้ให้ก่อนอ๋อนี่กวางก็เล่าให้ฟังเล่าหมดเลยตอนนั้นก็คิดว่าหวานก็ไม่ได้ชอบผู้ชายใช่ก็คิดอย่างนั้นไอ้กวางก็คิดว่าหวานก็คือน่าจะมีแฟนผู้หญิงจริงๆแล้วหวานก็มีแฟนผู้หญิงใช่ค่ะหวานก็มีแฟนอยู่ตอนนั้นปรึกษาหน่อยปรึกษาดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่าไอ้เนี่ยปรึกษาไปคือเป็นเพื่อนแต่เด็กๆแล้วก็อีกอย่างมันก็คงไม่ได้ชอบผู้ชายคือเขาว่าไม่ปรึกษาคนใกล้ตัวก็เคยถามว่าเออทำไมอยู่ดีมาคลายความลับเออหวานไม่ชอบคุยเรื่องพวกนี้กับพวกเพื่อนๆวงเพื่อนใกล้ตัวกลัวมันเข้าตัวใช่ตอนหลังก็เลยเข้าเลยก็แสดงว่าในรายการนั้นคุยกันถูกคอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโทรไปปรึกษาเขาดีกว่าอย่างเงี้ยหรอกว่าไม่ได้โทรด้วยนะคะส่วนใหญ่ส่งข้อความมาแบบส่งมา
ไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ว่าพอส่งมาทีก็เหมือนมีปัญหามาแล้วก็เล่ามีเรื่องให้คุยกันแหละไปจีบสาวคนนั้นคนนี้อะไรมาก็ชอบมาเล่าให้ฟังแล้วมาจีบไม่ติดสักคนไม่ติดค่ะก็เขาวางแผนให้ไม่ติดอยู่ชนวันนึงเขาบอกยังไม่ทันได้เป็นแฟนกันเลยก็ปรึกษาไปจีบคนนั้นก็ไม่ติดไปจีบคนนี้ก็ไม่ติดแต่อีนี่มันสุดโต่งใช่พี่มอสหวานรู้เรื่องเยอะความมันสุดโต่งมันสุดโต่งทำอะไรสุดทุกทางอ่ะแม่งเป็นนักร้องดังๆก็ไม่เป็นบทวันดีคืนดีอยากจะไปต่อไม้มันก็ไปต่อถูกคือแบบว่าไอ้นี่มันสุดโต่งคือแบบวันดีคือเป็นดารานักร้องก็มันได้เงินดีๆอยู่แม่งแบบอยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตของไอ้นี่มันแบบสุดโต่งอยู่แล้ววันนึงอ่ะแกบอกไม่ต้องคบกันเป็นแฟนขอแต่งเลยมองว่ามันอายุเวลาทามมิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วคือมันอย่างนี้ด้วยพี่มดดำคือเคยพูดไปหลายรายการแล้วว่ากวางอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยในชีวิตเป็นคนที่ออกจะต่อต้านซะด้วยซ้ำไม่เข้าใจระบบกับการที่ว่าเราต้องตื่นมาทุกวันแล้วต้องมาเจอคนเนี้ยอยู่ข้างๆอย่างนี้เราทุกวันอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจระบบนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันเราจะทำอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอหวานเนี่ยแล้วเรานึกภาพพวกนั้นออกว่าอ๋อภาพเห็นว่าแบบเห็นภาพใช่ครับว่าเป็นอ๋อเป็นอย่างนี้มาจากการที่เราเริ่มไปปรึกษาเขาแบงก์ก็เลยได้เห็นแบบทัศนคติอาจจะด้วยครับมันเลยได้เห็นของความคิดเขาแท้ๆอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งครับแน่ใจเหรอว่านั่นคือความคิดแท้ๆมันจะแบบว่าวางแผนวันหนึ่งอ่ะหวานเองก็เหมือนกับดวงเราใช้ว่าบุพเพดีกว่าค่ะก็ได้เลิกกับแฟนไปค่ะก็มาคบกันโอเคเพราะก็ต่างคนต่างเงาไอ้นี่ก็จีบใครก็จีบไม่ติดเลยใช่หวานวางยาวไว้ไม่แต่เขาเคยถามหวานจริงๆบอกว่าเขาเคยถามหวานคำถามนึงนานแล้วเขาถามว่าชีวิตหวานเนี่ยเคยคิดภาพตัวเองแบบว่าเขารู้ว่าหวานมีแฟนเคยคิดไหมว่าภาพเราจะไปแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหวานบอกว่าเฮ้หวานไม่ได้เคยคิดเรื่องแบบนี้เลยเขาก็เลยบอกอุ้ยเหมือนกันเลยเอาก็ยิ่งคุยกันถูกคอใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนเป็นคนมีความคิดคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วคุยไปคุยมาเราก็ต่างรู้แบบแบ็คกราวด์ทั้งคู่รู้เยอะเลยค่ะพี่ชายมันก็เลยรู้พื้นฐานแล้ววันที่แบบอยากจะเป็นแฟนกับเขาอ่ะมันใช้เวลานานไหมแบบที่แบบรวบรวมที่แบบจะไปเป็นแฟนกับเขาอ่ะหรือวันที่ขอแต่งงานเลยจริงๆอ่ะกับหวานปกติมันจะมีวันที่ขอว่าเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับคือกับหวานไม่มีไอ้โมเมนต์นั้นมันเลยไปถึงจุดที่ว่านี่แหละขอแต่งงานเลยคนนี้แหละอยู่ด้วยกันได้แหละคนนี้ใช่ความรู้สึกแบบนั้นคุยกันนานมั้ยกว่าจะวันถึงวันที่ขอแต่งงานอ่ะก็สักแป๊บนึงอะค่ะคือระหว่างทางอะคุยกันมาเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วแต่ว่าพอคุยกันทุกวันจริงๆอะก่อนหน้านั้นก็3เดือน3เดือนเองใช่ค่ะก็เลยขอแต่งงานเลยใช่ค่ะ3เดือนขอแต่งงานเลยก็ช็อกๆไม่ใช่แค่ช็อกหวานมันแม่ก็ช็อกพ่อก็ช็อกเนี่ยอยากรู้แม่ไม่ฉันรู้ไงว่าแม่ว่าอย่างไรแม่น่าจะดูอยู่3เดือนขอแต่งงานเลยแม่ใช่ฉันคิดถึงครอบครัวลุงป้านาอาทุแล้วเนี่ยเพราะบ้านของเจริญปุระจะกว่าจะผ่านสเต็ปได้เนี่ยโอ้โหแล้วคืออย่างงี้พี่ด้าคือกวางอ่ะไม่รู้ระบบการขอแต่งงานคือเราก็เห็นแต่ในหนังว่าเขาไปเซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสวมแหวนแล้วก็แต่งงานใช่เราก็นึกว่าโอเคมันต้องเป็นงานเซอร์ไพรส์ดิแบบว่าไม่บอกใครไม่บอกใครใช่มั้ยแล้วก็เอาแต่เพื่อนๆเราไปเซอร์ไพรส์เขาปรากฏว่าขอแต่งงานในรูปเนี่ยครับขอเสร็จปุ๊บประมาณจบสักประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับหวานก็ทำหน้าตึงเลยทำไมอะเป็นไรหวานตกใจมากเหมือนเครียดคือตอนแรกแฮปปี้เนี่ยในรูปแฮปปี้อยู่แต่พอจบงานแต่หวานเซเยสไปก่อนแล้วค่ะหวานหน้าตึงคือหวานแค่บอกเยสแล้วหวานก็นึกในใจว้าไอ้แล้วแล้วก็หน้าตึงอย่างเงี้ยใส่งานเข้าแล้วหวานก็เป็นอะไรวะสวยแล้วนี่พี่บอกแม่ยังอ่ะบอกต้องบอกก่อนด้วยเหรอมันเป็นเซอร์ไพรส์เราไปบอกแม่ก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิหวานก็แบบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องโทรหาแม่ก่อนเป็นเรื่องอ่ะเราใช่ไหมอาหารวันนั้นทุกคนแบบกินข้าวกันอร่อยถ่ายรูปเขาถ่ายกันเองเจ้าของงานสองคนคือนั่งเนี่ยไงดีวะไม่รู้จะบอกผู้ใหญ่ยังไงผู้ใหญ่ยายเยยเลยไม่รู้ยังไม่มีใครรู้เลยแล้วแม่โทรบอกแม่เลยไหมโทรเลยโทรบอกวิดีโอคอลสิเพราะวิดีโอคอลเนี่ยก็จะได้เล่าเหตุการณ์ด้วยภาพด้วยเสียงครบถ้วนก็วิดีโอคอลไปแม่พี่กวางขอแต่งงานแม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันที่บ้านล่มหรือเปล่างานใหญ่เลยค่ะแล้วบ้านนี่เขาสามารถคีกันไหมบ้านนี่เป็นบ้านที่สามารถคีกันแบบแข็งมากแล้วทุกคนก็แบบว่าจะลงรูปยังลงรูปยังหวานบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับไปเคลียร์กับแม่ก่อนกลับไปคืนนั้นเลยครับกลับไปคืนนั้นไปที่บ้านไปหาที่บ้านคุณแม่เลยแม่ก็ยังไม่รู้คุณใหม่ก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยค่ะกลับไปถึงบ้านพ่อกับแม่นั่งอยู่นะหน้าตึงกว่าตอนที่หวานทำเสร็จพี่กวางอีกนี่พอนั่งอยู่มุมห้องนี้
โอ้โหคุณแม่จำท่าได้ไหมนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างนี้คือมันเป็นโมเมนต์ที่เครียดมากระหว่างเขาทำเป็นแบบเขินเล่นหมาทักหมาทักแมวเล่นหมาซะเมื่อยมือเล่นหมาเล่นแมวเล่นไปไม่รู้จะพูดเริ่มยังไงแล้วกวางเริ่มยังไงพอเข้าบ้านแล้วบรรยากาศตึงอย่างนั้นอ่ะก็พูดตรงๆเลยครับเพราะว่าก็ว่ากวางทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยหมายถึงว่าที่เราขอแต่งงานเนี่ยคือเราก็พูดเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าลูกสาวแม่กวางดูแลเองได้นะครับช่วยเป็นคนดูแลได้อะไรเงี้ยก็ณวันนั้นอ่ะก็ยังตึงหน่อยอยู่หน่อยนึงแล้วก็ใช้เวลาอีกสักประมาณนึงเขาก็ค่อยๆเห็นว่าความตั้งใจเราดูแลได้เรามีความรับผิดชอบพออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเปิดใจขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้เป็นขาไพ่เล่นด้วยกันอยู่ทุกวันคือวันนี้คุณแม่เอ็นดูพี่กวางคุณพ่อก็เอ็นดูพี่กวางใช่ครับผมนะฮะคือกว่าจะผ่านความรักได้เนาะวันนั้นคือแบบแล้วโคคือมันพีคตรงที่ข่าวออกไปแล้วกว่าที่ญาติพี่น้องจะรู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันมีคนแท็กรูปกันแล้วก็มันเกิดเป็นข่าวแล้วคุณนายใหม่โทรมาเลยไหมโทรค่ะคุณนางว่าไงเงี้ยกว่าก็แบบช็อกใช่ไหมช็อกกว่าก็แบบเออตามนั้นเลยค่ะก็ตามข่าวเนี่ยยายอ่ะยายอ่ะคุณยายแต่ยายก็เอ็นดูอยู่แล้วก็เหมือนเคยเจอบ้านก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเร็วคือทุกคนตกใจแล้วหวานตกใจกว่าณวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็4ปีแล้วแม่น้องหวานค่ะวัยเนาะแบบตามสี่ปีแล้วว่าตั้งแต่วันที่ขอแต่งงานก็วันนี้ก็4ปีแล้วจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าทำโควิดที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆครับเรื่องของโควิดเรื่องจริงเลยครับเพราะว่าได้อยู่ด้วยกันแบบเต็มๆเลยประมาณสักปี2ปีได้นะที่แบบช่วง2ปีแรกคือมันไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมครับก็อยู่ด้วยกันคือเลยได้เห็นแบบอารมณ์เวลาว่าถ้าเราอยู่กัน24ชั่วโมงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับได้เห็นมันสอนจริงๆมันสอนหลายอย่างมากครับวันนั้นคิดเลยว่าถ้าวันนั้นที่ขอแต่งงานแล้วแบบแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่มันอาจจะไม่ได้รู้จักกันดีเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยเหมือนโชคชะตาทำให้เราแบบทามมิ่งมันเลื่อนออกไปเราจะได้แบบสเปนไทม์อยู่ด้วยกันเลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะ